대박! ชิสวัสดีทุกท่านเลยนะคะอยู่กับกิปุริแล้วก็ลูกสาวของกิปุริเองนะคะในเกม Harvest Moon Animal Planet นั่นเองนะคะก็มีน้องๆของแบบว่ากิปเลยจะลงHarvest Moonต่อดูอยู่นะคะกิปก็มาเล่นต่อแล้วคือแบบมันยิ่งคือกิปตอนนั้นกิปเล่นอยู่ใช่มั้ยแล้วกิปก็นั่งหลับคาเก้าอี้เลยเลือดมันไม่ไหวแล้วนะคือแบบมันยิ่งเล่นเยอะๆแล้วมันเริ่มเพลียนะคะเกมนี้เนี่ยโอ้โหคือแบบมันเริ่มไม่มีอะไรให้ทำแล้วค่ะนอกจากเทศกาลกับรอลูกโตคือแบบแล้วลูกสาวเราเป็นไรมากเนี่ยหัวเราะอะไรเนี่ยรัวอยู่คนเดียวเหมือนกับเดี๋ยวนี่ไม่ได้หัวเราะกับเราด้วยนะหัวเราะกับใครคะลูกหนูหัวเราะอะไรลูกฮะหนูรู้หัวเราะอะไรอ๋อหัวเราะใหญ่เลยเฮ้ยลูกเรามีปัญหาแล้วกิลเขามีปัญหาแล้วกิลเฮ้ยกิลเอ้ยกิลหรือแกวะดำลืมลูกสาวชื่อกิลหรือแกวนะแกววะแกวหรือเกววะโอ้ตายแล้วลืมชื่อลูกนะคะก็วันนี้เป็นงานเทศกาลเทศกาลเลยนะลืมปุ่มเดี๋ยวโอเคเป็นเทศกาลอะไรลอยโคมปะคิดไม่แน่ใจนะแต่จัดที่แถวภูเขาเอ๊ะแถวป่าแถวอะไรนั่นน่ะนะกิ๊ฟจะชวนกิลไปด้วยมากิลเราไปกันเถอะไปด้วยกันมันด้วยกันเอาน้องหมาน้องแมวไปด้วยป่ะเอาตามมานะลูกนะไปด้วยกันเลย go 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 ตึง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 ไม่ได้เล่นมานานนะกิ๊บก็ลืมปุ่มแล้วพอดีกิ๊บไปเล่นรูนแฟคทอรี่ภาคเดียวกับไอโตมานะคะโอเคเอาละกิ๊บไปกดสเปคบาร์บ่อยๆไม่รู้กดทำไมนะพอดีในรูนแฟคทอรี่กดสเปคบาร์แล้วมันกระโดดดึงดึงดึงได้อะแต่นี่กดแล้วมันโดดไม่ได้อะเอาละบีคนอื่นก็เดี๋ยวเกาะขาแล้วมาแล้วเธอเกาะกิวว่าจับขาเราแล้วหมาก็กัดขากิวมาอีกทีแล้วบินมาด้วยกันนะคะโอเคเอากิวมาแล้วโอเคมาเตรียมพร้อมเถอะอู้เก็บมีของให้เก็บก็เก็บสักหน่อยนะเดี๋ยวกดเก็บอะไรวะอ๋อ ไม่ได้นานนะลืมงานเริ่มแล้วปะเทศกาลลอยโคมจริงด้วยค่ะเอาละได้เวลาเริ่มเทศกาลลอยโคมเฟสติวัลแล้วก็คือเฟสติวัลเทศกาลเหรอเอาละโอเคมาก็สามารถลอยโคมแล้วก็อธิษฐานนี่นั่นตามศักยภาพของเรามาหามามาที่รักจ๋าเราก็ต้องอยู่จนกว่าจะ2ทุ่มนะคะกว่าจะลอยโคมได้เพราะตอนนี้มันยังไม่มืดนะให้มาเดินชมวิวหรือเปล่าวะโอ้อุ๊ยปลากระโดดด้วยโอ้โหอุดมสมบูรณ์จริงๆอ้าวอะเอ๊ตกปลาได้เดี๋ยวมันเนี่ยมันเทศกาลแล้วสามีเราอยู่ไหนเรามายืนคุยกับชายอื่นคืออะไรเดี๋ยวโอ้สวัสดีสวัสดีจ้ะอ๋อนี่เป็นน้ำอะไรทำไมนะช่างเถอะเฮ้ยคืออย่าบอกว่าเป็นแบบมันเป็นเหตุการณ์ความสัมพันธ์หรืออะไรดังเดี๋ยวขอบคุณมากขอบคุณอะไรฉันยืนเกาหัวช่างเธอนะคะคือฉันแล้วคุณแบบสอนอะแล้วคุณหายไปไหนอ๋อหายจริงๆว่ะเฮ้ยหายคืออะไรหายไปได้ไงอ่ะปวดหัวเลยอ่ะถ่ายรูปครอบครัวดีกว่ากิลมาฮัลโหลสวัสดีการจะถ่ายรูปเพื่อนลึกหน่อยไหมแน่นอนเอาถ่ายกับ my family ค่ะถ่ายกับกิลไปจ้ะมาเอาแล้วเราไปเอาลูกมาตอนไหนเนี่ยมาเป็นดักแด้เป็นตัวนอนเลยเอ้า
าชีพลูกบังหน้าแม่หมดแล้วลูกจบละแล้วลูกคะกิวนายนายได้อุ้มลูกมาปะคือฉันไม่ได้อุ้มลูกมาแล้วเมื่อกี้ลูกมาได้ไงอ่ะกิวอ๋อฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะอาจารย์แบบว่ามีนกกระสาคาบมาหรือเปล่านกกระสาเนี่ยนะไม่น่าใช่นะมั้งนายอุ้ยไม่ใช่กดปุ่มอะไรวะนี่น้ำชาแจกคนในคนที่มาด้วยกันอันนี้เรียกมาลับไปค่ะลับไปอย่างนั้นแหละไม่ฉันให้น้ำคุณนี่คุณยังจะคิดทางฉันอีกเหรอทำไมคุณเป็นคนอย่างนี้เนี่ยนิสัยแย่โอเคหลวงพ่อคะน้ำชาค่ะโอ้หลวงพ่ออุ้ยชอบมากเลยอ่ะขอบใจนะค่ะหนูผสมน้ำมันพายไปด้วยนะคะโอเคนี่เจ๊อะไรโอ้ขอบใจมากเลยจ้าหนูมีน้ำใจจริงๆเลยอ่ะมีอะไรวะไม่มีพวกหญ้าเขียวอะไรเงี้ยหรอช่างมันนะคะเดี๋ยวเอาน้ำชามาเลี้ยงคนในเมืองไอ้คนในเทศกาลเอาละไปอ๋อฉันไม่ค่อยชอบกินเท่าไหร่แต่ก็ขอบคุณนะมาไอ้ชิบป้าค่ะไปค่ะลืมชื่อไปหมดแล้วนะเนี่ยนอกจากกิวสุดที่รักกับชายหนุ่มอีก 2-3 คนนะกิ๊บลืมชื่อหมดแล้วอันนี้ชื่ออะไรอ่ะใช่ลืมช่างหัวมันไม่เอ้าไม่ใช่หยิบกดผิดโอเคเอาไปดื่มมาดื่มดับให้กับเทศกาลนี้นะคะกิวเธอคิดว่าไงกิวอ่ะกิวบอกเฮ้ยแล้วฉันน่ะเธอไม่มีของมาเผื่อฉันเหรอนี่กิวขอโทษเขาไม่ได้ทำมาขอโทษนะกิวพี่ได้เวลาลอยคมแล้วปะเราเดินลงมาแล้วอ๋อเขาเริ่มลอยกันแล้วใช่ปะแล้วกิวอยู่ไหนอากีเดินมาบอกขอโทษนะพี่มาช้าเดี๋ยวเรามาด้วยกันได้ข่าวเอาไม่เป็นไรเราจะกิวคือเธอไม่ได้มาช้าไงกิวเธอมาพร้อมกับฉันจะมาขอโทษที่มาช้าทำไมอะไรมันลอยคมกันดีกว่านะมาลอยได้แล้วว่าแต่ของกิวนี่แบบส่องแสงชีวิตรักของเราจะต้องช่วยช่วงชัชวาลนะทำไมแสงของฉันมันแปลกๆอะเธออ๋อดูนั่นสิโคมนี่มันกำลังลอยไปเราน่าจะเอาลูกลงไปขี่แล้วก็ให้ลูกลอยไปด้วยนะถุยแม่งซับนรกกรรมไม่เป็นไรนะยิบแปลไม่ได้แต่กิ๊บจะซับนรกให้ฉันเธอหวังว่าอะไรเนี่ยหวังว่าอะไรสักอย่างก็ไปดูนะฉันหวังว่าลูกคงจะไม่จมน้ำตายไปก่อนเฮ้ยไม่เกี่ยวเลยหิ่งห้อยนี่นะกิวโรแมนติกนะกิวเนาะปีที่แล้วรู้ไหมเจ๊กิวเรามาดูกันหลวงพ่อแหละเออแต่ปีนี้ฉันได้มานั่งดูกับเธอเลยฉันมีความสุขมากเลยอ่ะโอ้โหมันช่างเป็นหิ่งห้อยที่แบบว่าสวยงามจริงเลยกิวเอ้ยคืนนี้กลับไปมีลูกอีกคนเขาไม่ใช่เอาล่ะได้เวลาแล้วพวกเรากลับบ้านกันดีกว่านะทำไมซุ้มหน้ามาเอาวันนี้เขาสนุกมากเลยในงานเทศกาลที่มีเราอยู่ด้วยใช่ป่ะอ่ะติดโอ้ยน้ำมันกิวขอบคุณนะเอาล่ะได้เวลาเลิกไงเทศกาลแต่เพียงเท่านี้แล้วขอทุกคนแยกย้ายกลับบ้านไม่กลับจะโดนจับตุ้ยบ๊ายบายกิวออกรรมกิวตกใจด้วยกิวหนีกลับบ้านไปคนเดียวแล้วอีกป่ะกิวกลับบ้านกันเถอะโอ้กิวเดี๋ยวเราแวะบ้านเชสแป๊บนึงนะเราอยากจะเอาของมาให้เชสสักหน่อยอ่ะไหนบอกจำชื่อได้แต่กิวไงวะจำโทษไปกิวแป๊บนึงก็เชสเขาหน้าตาดีอ่ะกิวขอโทษนะเชสล็อกแล้วเชสนอนเร็วไปปะงานเทศกาลมีก็ไม่ยอมมาเล่นมาเที่ยวด้วยกันนะเชสนะ
ะกิลเดี๋ยวเรากดวาร์ปไปนะคะกิลจะได้ไม่ต้องเดินเนาะกลับบ้านมาแล้วหูหมูกิลหูขี่หลังเราแล้วกิลขี่หลังเรามาด้วยอีกคนนึงนะโอ้วิ่งมาแล้วหมูน้อยทำไมเราต้องขี่หลังหมูมาด้วยเฮ้ยกิลมาเช็คสภาพรอบๆก่อนนะคะโอ้คิดว่าจะเก็บพวกสมุนไพรนะสมุนไพรดีหรือคิดจะทำอาหารนะในวันเอ้ยกดผิดโอเคจะทำอาหารในวันพรุ่งนี้นะคะชิบอุ๊ยไม่เก็บไปเก็บไปงั้นแหละนอนคอพับคออ่อนกันเลยกิ๊บขี้เกียจให้อาหารสัตว์พวกนี้แล้วเนี่ยกิวไม่เราจะไม่ได้จะคุยกับกิวเด้อกิวเอ้ยพ่อขอโทษก็ไม่ได้จะคุยด้วยนี่นะช่องเต็มเหลือหนึ่งช่องกำเด้อเอานี่ไงวางทำไม่ได้ทำไมวะเดี๋ยวอันนี้ไปโอเคแล้วก็เอานี่มาเรียบร้อยค่ะกิวบังเข้าบ้านหัวใจขึ้นนี่แค่เดินตามแล้วก็หัวใจขึ้นแล้วหรอแหมนายนี่จริงๆเลยนะเข้าบ้านนอนเอากิวยังไม่นอนอีกหรอจ๊ะอีก10นาทีคิวนอนแน่ๆเลยค่ะแป๊บนึงคืนนี้ต้องจัดอะไรคิดมากเพ้อเจ้อน่ะพูดกับตัวเองก็มีด้วยอีก10นาทีเร็วๆเข้าอีก10นาทียืนรอบ้านปิดไฟปิดแล้วเข้าไปเร็วๆจัดหนักเข้ามาถึงกิวก็จะรอนอนอยู่บนเตียงนะคะมาคิวแหมกิวอุ๊ยลูกก็หลับอุ๊ยลูกหลับน่ารักจังเลยอุ๊ยนอนตัวกลมดิ๊กเลยเขาไม่เอาลูกขึ้นมานอนบนเตียงนี่อาจจะเป็นพ่อว่าลูกอาจจะแบบโดนเรานอนดิ้นแล้วก็ทับแบนได้ใช่ปะรวมนอนเตียงแย่งเงี้ยลูกหรือลูกเป็นคนที่พ่อแม่รังเกียจไม่เกี่ยวปะลูกจ๋าอุ้มได้ปะอุ้มไม่ได้หรอมันเหมือนขึ้นให้คลิกนะคะคลิกแมวหาพี่โอเคโอเคนอนกิ้วจ้ะมาปรากฏหลับไปทั้งคู่ไม่ได้แล้วอยากจะมีลูกกับนายอีกคนนึงอ่ะก็มาอยู่กับช่วงกิ๊บพอดีคุกกิ้งนะคะตอนนี้กิ๊บก็เล่นมาถึงเทศกาลซัมเมอร์เฟสติวัลแล้วแต่ว่าเรายังไม่ไปงานเทศกาลแล้วกันนะคะเดี๋ยวน้องจะเอียงงานเทศกาลซะก่อนกิ๊บก็จะมาทำช่วงทำอาหารกับกิ๊บปุริในเกม Harvest Moon นั่นเองนะคะโอเคเมนูที่เราจะทำวันนี้เอาเป็นซูชิมั้ยวันนี้เดี๋ยวกิ๊บจะทำซูชิแล้วกันนะคะของที่ต้องใช้ก็มีข้าวมีปลาปะซูชิก็ต้องปลานะคะแล้วก็ปลาอะไรก็ได้1อันปลานี่ปลาอะไรเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวอันนี้ได้ปะเดี๋ยวคลิปขอ2ปลาหนึ่งนะมีปลาอะไรบ้างวะเนี่ยน่าจะเนี่ยเนาะมาปลาข้าวกับปลา1ตัวนะคะแล้วก็เอาไปทำในมีดถ้าจำไม่ผิดนะเซฟกลัวหายเหมือนกันนะเนี่ยมีข้าวใส่ข้าวลงไปแล้วก็ใส่ปลานะคะแล้วก็เอาไปแล่ในมีดด้วยมีดแล้วก็ช่วยลองดูสิปลาตัวเดียวแม่งได้ทั้งหอยเม่นแล้วก็กุ้งด้วยอ๋อได้เมนูใหม่ค่ะเป็นเมนูซูชิแบบน่ารักนั่นเองนะคะเฮ้ยน่ารักน่ากินนะเธอโอเคต่อไปก็เอาเป็นเมนูมีเอาปลาอีกตัวนึงมาทำอาหารไหมปลาได้ปะปลานะคะเอ้ยเดี๋ยวกิ๊บนึกอะไรขึ้นมาได้เอ๊ะได้ป่าววะปลานี่แหละปลามามีปลานะคะแล้วก็
หัวหอม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 มันมีอยู่แล้วแล้วก็สมุนไพรน่าจะได้มั้งลองทำในเขียงอีกรอบนะคะมีปลาหัวหอมแล้วก็สมุนไพรลงไปแล้วก็หัวหอมใส่สลับตำแหน่งได้นะคะก็ไปผสมด้วยกันดูสิได้ไหมได้บอกว่าโอ้ได้บอกว่าเฮ้ยได้เป็นสลัดไอ้เป็นปลาผัดสมุนไพรไอ้ปลาคุกสมุนไพรปลายำปลาปะยำปลาสมุนไพรอะไรงี้ปะคะกิ๊บก็ไม่แน่ใจเหมือนกันดูจากสูตรกิ๊บอ่านไม่ออกแล้วนะแต่ดูจากสูตรแล้วนะคะต่อไปก็เอาเป็นเมนูเห็ดหัวหอมแล้วก็สมุนไพรดูดิเปลี่ยนจากปลาเป็นเห็ดดูนะคะเห็ดนะคะหัวหอมแล้วก็สมุนไพรเอาคุยสมุนไพรสีเขียวก็ได้เอาล่ะเห็ดหัวหอมสมุนไพรไปเลยโกได้ปะเอ้ยอันนี้เป็นยำเห็ดนะคะยำเห็ดสมุนไพรมียำปลาสมุนไพรก็มียำเห็ดสมุนไพรเนาะเป็นไงโอ้โหน่ากินนะคะเอาเมนูของหวานบ้างนะดูคุยตู้เย็นดูก่อนนะคะกดผิดกดผิดเดี๋ยวใช่อันนี้มันคือโซบะแป้งถ้าไปทำหนึบก็จะได้เส้นโซบะเนาะสองบัตรหนึ่งนะคะนี่คืออะไรลูกมันได้เล่นนานด้วยสิกดผิดงั้นเดี๋ยวทำเมนูจากหม้อมาดีกว่านะคะวันนี้จะทำอย่างละ3เมนูแล้วกันเขียง3ทุกอย่างอย่างละ3ได้ปะลองดูนะหรือว่าเอาแค่ไม่กี่อย่างก่อนเมนูใหม่เดี๋ยวขอเคลียร์ที่แบบเคลียร์ที่อย่างเลี้ยงให้สวยๆอันนี้ได้3เมนูนะเอาสัก6เอาสัก7เมนูไหมคะเอาสัก7เมนูก็เดี๋ยวเอาข้าวชีสแล้วก็หัวหอมข้าวเอา2มาออกมา2เลยมั้ยชีสนะคะเดี๋ยวขอชีสข้างล่างดีกว่าชีสหัวหอมมีอยู่แล้วแล้วก็มะเขือเทศมีอยู่แล้วเนาะมีนะคะกิ๊บไม่แน่ใจว่าเมนูนี้เคยทำไปหรือยังนะคะใส่ข้าวลงไปใส่ชีสลงไปแล้วก็ใส่หัวหอมลงไปนะคะต้มมาๆทำเคยทำมาแล้วยังว่าโอ้ยทำไปแล้วนี่ว่าจำต้องขออภัยนะกิ๊บจำไม่ได้เหมือนกันนะคะใส่ข้าวลงไปใส่มะเขือเทศลงไปใส่หัวหอมลงไปเคยทำยังเนี่ยเมนูนี้เคยแล้วหรือเปล่าน่ารักอ่ะทายทำไปทั้งคู่เลยกรรมจะไม่เป็นไรหรอกทำอีกก็ได้ตื่นความจำน้องๆ นะคะใส่ปลาไหลทำข้าวปลาไหลไหมข้าวปลาไหลเราเคยทำยังอ่ะข้าวหน้าปลาไหลนะคะเดี๋ยวโอเคปลาไหลเอามาหยิบข้าวมาไอชิบมาข้าวกับปลาไหลใส่ลงไปว่าแต่ข้าวนี่เราเอาใส่เป็นต้นๆนี้มันไม่เป็นไรหรอวะโอเคข้าวใส่ปลาไหลวับบุ้งบุ้งบุ้งแล้วโอ้โหปลาไหลนี่ล้นจานอย่างนี้เลยเหรอคือแบบน่ากินมากเลยคือกิ๊บเป็นคนที่ชอบกินปลาไหลมากเลยนะคะคือเลยโอ้โหถ้ามันจะน่ากินขนาดนี้ก็เอาไปเลยปะเอาใจพี่ไปเลยค่ะน้องค่ะมีอะไรนะเราลองทำต้มปลาหมึกดูดีไหมทำได้เปล่าไม่แน่ใจนะคะใช้อันนี้ปะปลาหมึกนะคะเอากดผิดปลาหมึกกับหม้อไปต้มกับมะเขือเทศดูดิเสียวไม่ได้เหมือนกันนะโอเคเซฟไว้นะคะทำเลยฮะไม่ได้หรอเดี๋ยวได้นี่ก็ได้นี่ว่ะเอ้ยได้อะไรอ่ะซุปปลาหมึกซุปมะเขือเทศใส่ปลาหมึก
ปลาหมึกอบอ๋อสตูปลาหมึกในซอสมะเขือเทศอ๋อโหแล้วทำพวกเมนูแล้วทำพวกเมนูไอศกรีมอยู่ยกเข้ามาไหมแล้วทำพวกเมนูไอศกรีมกันบ้างดีไหมคะพวกไอติมใช้จากเครื่องรู้สึกจะใช้จากเครื่องนี้นะเครื่องสีแพนกวินสีชมพูนี่นะคะสูตรการทำไอติมนะคะนะอุ้ยช่องจะเต็มอยู่แล้วฮะเก็บหอมไว้ก่อนได้ไหมเก็บหอมไว้ก่อนเก็บชาได้เก็บไปก่อนการทำไอติมนะคะรู้สึกว่าเราจะต้องใช้น้ำตาลเอาน้ำตาลแบบนี้แล้วกันนะคะมันเหลืออยู่เยอะก็จะได้ไปเปื้องช่องอะเนาะเอาน้ำตาลนะคะแล้วก็ใช้นมเป็นสิ่งสำคัญนะคะน้ำตาลกับนมเนี่ยแล้วก็ใช้ไข่ด้วยหยิบไข่ออกมาทั้งปึ้งเลยมั้ยไม่มีไอติมสมุนไพรไหมวะไอติมรสส้มไอติมรสแอปเปิ้ลไอติมรสแอปเปิ้ลเฮ้ยทำได้ป่าววะน่าจะได้นะลองดูนะคะไอติมรสแอปเปิ้ลนะคะเอาล่ะใส่นมน้ำตาลแล้วก็ไข่นะคะจะได้ไอติมแล้วก็ใส่แอปเปิ้ลลงไปเป็นไอติมรสแอปเปิ้ลเซฟอีกรอบได้ไหมการเหนียวไว้ก่อนนะคะได้แล้วไอติมรสแอปเปิ้ลโอ้โหถ้วยเบลอเลยโอ้โหแอปเปิ้ลไอศกรีมเรียบร้อยเอาล่ะแอปเปิ้ลไอศกรีมมะเขือเทศไอศกรีมได้ป่าววะไม่น่าได้นะคิดว่าไม่น่าได้ส้มดูดิเอาไข่นมน้ำตาลใส่ไปได้อยู่แล้วแหละส้มมันก็เป็นผลไม้ไอติมรสส้มนี่ไงโน่ทำอาหารนี่มันสุดยอดจริงเลยค่ะแล้วมีตอนนี้ช่องเราเต็มใช่ไหมนั่นเนี่ยเละค่ะเต็มนั่นเอียดค่ะเอาเลยเราวันนี้เราทำอาหารแค่นี้ก่อนแล้วกันนะคะเอาน้ำชาอยู่ไหนเนี่ยเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวนะอันนี้ได้ปะได้ป่าวอ่ะเอาทำไอติมได้ป่ะเนี้ยไอ้ลูกเนี้ยนุ่งเนี้ยคิดไม่แน่ใจนะมันคืออะไรเชอรี่เหรอไปขายของหาแล้วไปงานเทศกาลกันดีกว่าตึ๊ดรู้สึกกิฟต์จะลืมเทศกาลฤดูร้อนนะมันจะมีตกปลาด้วยค่ะซึ่งเราควรจะเอาเบ็ดไปด้วยแต่กิ๊บไม่ได้หยิบเบ็ดออกมาเดี๋ยวขออนุญาตขายของก่อนนะคะนะของจะได้ไม่เต็มนะคะขายไปโน้ว้าวเก็บเดี๋ยวก็ไปตกปลานะคะวันนี้ก็มีเทศกาล2เทศกาลแล้วก็ทำอาหารก็น่าจะจบคลิปได้นะก็อาจจะดูน้อยๆนะคะอันนี้มาเก็บเข้าไปเอานี่ออกมาเผื่อจับปงจับปลาน้ำตาลนี่เก็บใส่ตู้เย็นไปเอ๊ะเอาไปไข่ด้วยเนี่ยเอามาทำไมนมเนี่ยไม่แช่เย็นเดี๋ยวบูดนะรู้เปล่าโอเคตึง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 กะลิงตึงกะลิงตึ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 งโอเคเอาล่ะป่านวิดไปที่เมืองฮาร์โมนิก้าทาวค่ะไปใครจะมารับนะยีราฟปะถ้าจะไม่เห็นน่าจะเป็นยีราฟนะโน่มาละขี่ไปเลยมันต้องอย่างนี้เดินไปแบบสงบเสงี่ยมเจียมตัวไม่ใช่ขี่ช้างและช้างบินไปฮิปโปนี่กริ้งไปอะไรเงี้ยมันไม่ใช่แต่อย่างหมูนี่ให้เราขี่หลังเกมเราให้เรามาขี่หลังเราเฉยเลยอะไรวะไปเทศกาลโอ้ขายของด้วยเหรอคะเอ้ยอ้าว
ุ้งขายอะไรคะแครอทจุ้ยทำไมโทษจุ้ยส้มจุ้ยส้มจุ้ยกำไม่ใช่ค่ะเทศกาลรู้สึกมาตอนประมาณเที่ยงนะไม่ได้มีแข่งเอ้ยถ่ายรูปหน่อยถ่ายรูปกับกิลเป็นที่ระลึกค่ะเหยียดอ้าวอะไรฟูนะเมื่อกี้โอ้ตุ๊กปุ๊ดปลาหมึกนี่อะไรหอยอะไรอ่ะไม่มีปลาปลาแซลมอนอะไรที่ขายเหรอเนี่ยนะเขาบอกว่าอะไรนะลูกเราเต็มเหรออัลบั้มอีฟูกำเดี๋ยวไม่แล้วเราจะลบไงอ่ะลูกอะไรลูกลบไปถ่ายซีตัวเล่นมาว่าเป็นดำๆไปหมดเลยอ่ะคือมองรูปไม่เห็นอ่ะจบละชีวิตมาเสียตังถ่ายรูปคือกิ๊บจะดูฉากถ่ายรูปไม่ได้เลยหรอกถึงแม้รูปมันจะไม่สามารถเอามาดูได้นะอย่ามาดูภายหลังนะคือรูปมาคุณมาดูภายหลังไม่ได้หรอไม่แล้วตั้งแต่มีทั้งลูกกิ๊บเธออุ้มลูกมาไหมเนี่ยแชะลูกบังหน้าแม่หมดแล้วลูกเอาลูกเก็บไว้บ้านไม่ได้อะแล้วก็ยืนกับกิลสองคนอะไรเงี้ยนี่ตายเถอะซาร่าอันนี้ลูกคะฮะเทศกาลอ๋อเดี๋ยวอันแรกมันถามเขานี่ไงเริ่มโอ้เมาค่ะเริ่มเทศกาลปวดป้าโอเคพี่ถามเขาอะไรเฉยเลยมาเอาล่ะเริ่มเทศกาลประกวดปลานะคะกิ๊บได้โหลอยู่แล้วกิ๊บไม่ได้ตกปลาขายเลยจะบ้าแล้วเฮ้ยอะคุยค่ะคุยไปกินน้ำรอมันแน่อยู่แล้วค่ะแม่ตกขายเลยตายไงก็ไม่ชนะหรอกแม่กิปุริที่โลใช่ไหมคะอันดับที่6เลยผู้เข้าแข่งขัน6ผู้เข้าแข่งขัน6คนได้ที่6ไงเป็นไงล่ะใครทำได้แบบนี้มีอีกแล้วบอกเลยใจมาโอเคนั้นหนูจะประกวดค่ะประกวดการตกปลาค่ะลุงมาเริ่มเลยค่ะลุงเอาละเทศกาลการตกปลาเริ่มต้นนะบัดนี้ใช้เวลา1ชั่วโมงการตกปลา1ชั่วโมงการตกปลาเบ็ดที่อยู่ไหนจ๊ะตกไหนได้บ้างตรงนี้เหรอตกไปแล้วล่ะนะไม่รู้ไม่ชี้แล้วเนี่ยเอ้าลืมยื่นเบ็ดไปไกลๆกำแล้วไงฮัลโหลคุณขาคุณขาเดี๋ยวนะย่าใจริ้วเลยมาใจมาเร็วเจ้าปลากินเหยื่อดิเฮ้ยอย่างนั้นแหละฮึบโนอุปไหลว่ะดีทำดีมากโอ้โหตกได้ปลาไหลใจมาฮึบฮึบย่านี่เปลี่ยนมุมเมื่อกี้มันชิดโคตรหินเกินไปหน่อยนึงแบบกว้างๆโอ้เสร็จที่ไปแล้วมาใจมาปลาอะไรอ่ะปลาทูน่ามาท่าเอาอีกอึ๊บ1 2 3ย่า
มาเร็วปลาหน่อยงับโอ้กินอย่างเร็วกินอย่างเร็วบอกเลยใจมาปลาทูปลาทูหน้ามาท่าท่าอีกแล้วที่หนึ่งต้องไม้ของฉันมาเร็วใจมาเร็วเฮ้ยโอ้ยอย่างเร็วอย่างเร็วปลาอะไรเนี่ยปลาตะเพียนทองปลาโกเบปลาโกเบล่าย่าประมาณได้5ตัว6ตัว5ตัวมั้งคะเลยดิกินดิเฮ้ยฮัลโหลเฮ้ยกินให้มันไวๆสิอร่อยนะเนี่ยตุ๊ดเนี้ยปลาสิงเรียวๆอ่ะหมดเวลาโทบี้เพิ่งจะมาโทบี้ฮะอ้าวแข่งกันตอนไหนเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยเดี๋ยวโทบี้เป็นคนเดินมาเตือนนะเอาละจบเทศกาลแล้วมาจิบบุหรี่จะได้ที่เท่าไหร่ดูดิเอาล่ะได้เวลาประกาศผลโลกนี้มันโหดร้ายอีโทบี้อ่ะแกเดินแกยังเดินมางงๆอยู่แล้วโอ้ได้ที่ห้าเต็งเลยค่ะช่างมันงอนละชี้ซึ่งว่าฉันก็ตกเต็มที่เลยนะทำเลมไม่ดีอ่ะเก็บหอยก็ได้ค่ะงอนหาหอยชี้ทอบี้ทอบี้เอาของเอาทอบี้ชอบอะไรนะน้ำชาได้ปะทอบี้กินปะไม่ทอบี้อ้ำโอ้ขอบคุณนะดื่มเลยค่ะหอมไส้ชี้ให้คุณพ่อคิวหน่อยได้ไหมคุณพ่อคะดื่มมาดื่มพ่อสามีโกงๆคะแนนให้จะเอาไม่เอาน้ำใช่ปะเออได้รู้สึกการแข่งขันเสร็จใช่ปะตอน1ทุ่มมั้งจะมีการแสดงดอกไม้ไฟนะคะต้องรอฮะรอกว่าจะ1ทุ่มนี่มึงจะ5โมงเองอ่ะเธอถ้างั้นเราตกปลารอปะตกปลารอยว่ะชี้งอนค่ะฮึก็กิวไปไหนเนี่ยกิวไม่มาร่วมงานสามีหายค่ะเฮ้อป๋าจ๋ากินเหยื่อเร็วๆให้มันว่องไวเฮ้เฮ้ยฮัลโหลกินเดี๋ยวสิจ๊ะเดี๋ยวอ้วนๆนะจ๊ะนี่ไม่ใช่เหยื่อพลาสติกแต่อย่างใดมันคือผลเชอร์รี่ที่มันจุกเกี่ยวไว้อยู่ปลายคันเบ็ดนะจ๊ะฮัลโหลกินสิจ๊ะเนาะปลาไม่มีคืออะไรวะทีนี้เราเปลี่ยนมุมเปลี่ยนมุมมุมเมื่อกี้อาจจะไม่ดีอะค่ะเปลี่ยนมุมสักหน่อยเออแบบเป็นเฉียงๆนะปลาจะแบบเข้ามาหอดน้อยแน่อันนี้กินตุ๋ยๆเนี่ยไม่กินอู้กินแล้วกินแล้วกินแล้วปลาอะไรปลาเงินปลาทองเนี่ยปลาซาดีนดีมากดีมากจึ๊บจึ๊บจึ๊บจ้ามาอู้อย่าได้ปลาไหลสักตัวเธอปลาอะไรอ่ะปลาทูน่าอย่างจริงๆไม่ใช่ปลาทูน่าแต่หน้าตาเหมือนปลาทูอ่ะทูน่ากับปลาทูหมดละเรื่องเลยนี่ว่ะชิบโอ้โหกินอย่างเร็วอ่ะมุมนี้ดีนะเนี่ยเจ็ดโมงสิบไอ้หกไอ้หนึ่งทุ่มสามสิบอ่ะเฮ้ยไม่ใช่ที่มันเพิ่งห้าโมงนี่ว่ะลืมไปนะต้องตอน19 นาฬิกานะคะเออ
อ้าวเธอนึกว่าจะไม่กินเบ็ดซะแล้วนี่ตกปลาไปทำอาหารให้กิวเลยเนี่ยไม่ใช่นี่ว่ะเก็บก่อนเก็บก่อนเฮ้ยเฮ้ยพาโอริพาโอโลพาโอโลโอ้โหตัดตัว PA ออกนี่แบบชื่อนี่ไพเราะพอพิงนะคะออยเมื่อไหร่จะหนึ่งทุ่มคะหนึ่งทุ่มสักทีนะคะรออยู่นะคะจริงๆช่วงเทศกาลหน้าร้อนนี้นะคะหมอที่จะแบบเล่าเรื่องผีมากเลยแต่ว่าในบรรยากาศในตอนนี้นะกิบบุรีไม่ได้อยู่ในหน้าร้อนนะคะแต่ว่าอยู่ในช่วงเลยนี่มันเลยเดือนฮาโลวีนมาแล้วนี่ว่าเดือน11นะเมื่อวานเพิ่งเป็นวันที่11เดือน11เทศกาลป๊อกกี้ใช่มั้ยคะกิบก็ไม่ได้ฉลองอะไรเกี่ยวกับการกินป๊อกกงป๊อกกี้เลยนะคะเนี่ยกินแต่พุดดิ้งนั่งกินพุดดิ้งแท้อยู่ที่บ้านอร่อยมากเลยคือตอนนี้เด็กว่ากิ๊บชอบดูการ์ตูนเรื่องแม่มดน้อยน่ารักโดเรมีนะคะแล้วก็จะมีตัวละครตัวหนึ่งใช่ป่ะคะใครเคยดูมั่งใครเคยดูอย่าลืมเม้นบอกกันนะคะกิ๊บชอบโดเรมีมากเลยอ่ะแล้วก็ชอบตัวละครตัวหนึ่งชื่อฮานาจังนะคะฮานาจังชอบกินพุดดิ้งไอ้พุดดิ้งพุดดิ้งอะไรเงี้ยกิ๊บก็เฮ้ยพุดดิ้งมันคืออะไรวะตอนนั้นกิ๊บไม่รู้จักนะกิ๊บก็ไปซื้อพุดดิ้งมากินดูนะกิ๊บก็แบบแย่ตอนนั้นไม่ชอบอ่ะหรือมันเพยี่ห้อที่กิ๊บซื้อมันไม่อร่อยก็ไม่รู้นะแต่เดี๋ยวนี้กับติดมากนะคะไอ้อยากกินพุดดิ้งนะคะอร่อยนิ่มๆหวานหวานหอมเอาละได้เวลาเทศกาลดอกไม้ไฟแล้วกิวมาแล้วนั่งจับเดี๋ยวนั่งจับมือกับกิวอ๋อไม่จับนี่มันช่างอะไรมันเหมือนกับเวทมนต์ใช่ป่าววะประเทศอะไรไม่รู้ไม่เอ้ยอย่าแปลเลยค่ะแปลแล้วกิวอายมากค่ะดูกันสองคนดีค่ะไม่มีรูปมาเป็นกว้างกลางขวางคอโอ้ขึ้นมาแล้วสวยจังเลยสวยสวยไม่แพ้เธอเลยนะโอ้แม่กิวแล้วก็ดูท่านสีดอกไม้นั่นสีฟ้าก็เหมือนฉันสีชมพูก็เหมือนเธอไงโอ้ยงั้นเราจะกิวแม่ก็เสียวเลยฮะมันเป็นเรียกอะไรปาร์ตี้ควรจะเรียกว่าไงเนี่ยกิจกรรมที่แบบสนุกสนานมากมากมายอยู่กับเธอยิ่งมีความสุขมากโอ๊ยอาจจะนะกิวดูสินั่นน่ะนั่นมันเหมือนกับอจิเลยพุ่งขึ้นมาแล้วแตกบนท้องฟ้านะคืนนี้กลับไปทำลูกกันอีกรอบไหมจ๊ะและเทศกาลหมดเรียบร้อยแล้วขอจบเทศกาลซัมเมอร์เฟสติวัลของปีนี้แต่เพียงเท่านี้นะจ๊ะหวังว่าทุกคนจะมีความสุขกลับไปก็อย่าลืมทำลูกเพิ่มอีกสักคนนึงนะกรรมเอ้ยอยากจะมีลูกอีกคนนึงอะกิวแต่เตียงเด็กมันไม่พร้อมใช่ไหมคุณพ่อตาค่ะคุณพ่อตาหนูเอานี่มาให้ค่ะนี่ค่ะดื่มค่ะดื่มโอ้ขอบใจนั่นแม่หนูแม่ขอบใจมากเลยนะกิปุริฉันไม่เสียใจเลยที่ฉันยกลูกชายให้กับเธอน่ะใช่ไหมนะคะไปกันนะคะกลับบ้านดีๆนะคะคุณพ่อเอาละได้เวลาปานวีดทุกคนคะกลับบ้านดีๆนะคะดิฉันไม่ได้อุดหนุนนะคุณจะขายไม่ได้ละสินะคะเพราะลูกค้ามีแต่ฉันคนเดียวนั่นเองอะค่ะนายคิวอุตส่าห์ตั้งร้านเสียใจด้วยนะคะคือหนูก็ไม่ได้อยากจะกินน้ำหนูทำเองได้ไงแต่แล้วกลับบ้านแล้วค่ะคุณยีราฟมารับแล้วเอ้ยไม่ใช่คุณยีราฟมารับแล้วจะเป็นคุณหมูเราต้องวิ่งอุ้มหมูกลับบ้านนี่ว่ะจบแล้วจริงๆอยากให้ทำไอ้มูนเหมือนเกมรูนพัตเตอรี่นะที่มันสามารถเทเลพอร์ตกลับบ้านได้นะจะเป็นอะไรที่แฮปปี้มากเลยทุกคนหิวข้าวมาหมดอดตายเพื่อพวกเธอเฮ้ยเข้าบ้านเรากิวจ้า
ามทุ่มสามสิบกิวกิวกิววันนี้ทำลูกกันไหมเธอเนี่ยเนี่ยเปิดไฟสว่างเลยไม่ต้องอายหมงอายหมาแล้วกิวแง่แล้วลูกเราหลับยังเนี่ยอุ้ยหลับแล้วฮะเกลริเกลริหลับแล้วล่ะลูกนอนเร็วนะเป็นเด็กดีมากเลยนะจ๊ะโอเคนะคะแล้วก็เดี๋ยวพาร์ทนี้นะคะขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะคะอย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะอะไรเยอะๆคอมเมนต์เยอะๆคลิปแห่งนี้ก็จะเป็นมันก็จะเป็นกำลังใจให้กิปุรีนะคะไปแล้วนะคะบ๊ายบายลาตีสวัสดีเด็กๆค่ะ